กับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลกันอีกครั้งนะครับช่องที่นำเสนอเรื่องราวทางการเกษตรที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านนะครับมาดูบ่อหอยขมน้ำใสของเราดูนะครับวันนี้หลังจากห่างหายมาหลายเดือนวันนี้ขอนำความคืบหน้ามาเสนอครับมาติดตามชมกันเลยครับหอยขมของเรากำลังจะฟื้นคืนกลับมาอีกรอบนึงครับหอยขมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือหอยขมที่หลงเหลือจากการที่เราปล่อยบ่อทิ้งไว้เป็นหลายเดือนครับผมก็เลยมีโอกาสมาทำความสะอาดเหลือไว้แต่หอยที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เอาน้ำลงไปใหม่ตอนนี้กำลังจะให้เขาเติบโตต่อครับก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าการเลี้ยงหอยในวงบ่อซีเมนต์นี้มีขีดจำกัดเยอะครับอัตราการโตเขาอัตราการออกลูกเขาไม่ดีเหมือนกับในบ่อธรรมชาตินะครับเพียงแค่เรานำจำนวนหอยมาเลี้ยงแล้วก็ให้เขาโตก็โอเคแล้วอย่าไปหวังเลยนะครับว่าเขาจะออกลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ในวงบ่อซีเมนต์ลักษณะนี้นี่ก็คือขีดจำกัดที่เราค้นพบเราเลี้ยงมาปี2ปีเรารู้นะครับบ่อนี้ก็เช่นกันครับหอยขมที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ยังเติบโตอยู่นะครับตอนนี้เขาก็กำลังจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับหลังจากการที่เราฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในบ่อใหม่สิ่งหนึ่งที่ผมทำก็คือลดจำนวนปลาตัวเล็กลงนะครับเพราะว่ามีปลาเยอะเกินไปเวลาเราให้อาหารหอยหอยยังไม่ได้กินนะครับปลาเล่นไปหมดแล้วเห็นไหมครับเขากำลังจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วมีหอยตัวเล็กเกิดขึ้นด้วยตะไคร่น้ำที่จับอยู่ข้างๆบ่อก็จะเป็นอาหารชั้นเลิศของเขาขีดจำกัดแต่ถ้าเราใส่ใจดูแลทุกวันนะครับเขาก็จะอยู่รอดปลอดภัยได้ถ้าหากเราละเลยแค่กระพริบตาครับปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนหอยที่มีอยู่วันนี้นะครับชุดนี้กำลังจะออกลูกหอยตัวเล็กที่จับอยู่กับตัวแม่เขานี่เห็นไหมครับเยอะเลยสำหรับบ่อนี้เป็นบ่อที่มีดินนะครับผมก็ไม่ได้ไปทำความสะอาดดินนะครับมีหอยส่วนหนึ่งที่ตายแล้วก็หล่นลงไปอยู่ใต้ดินแล้วก็หมักหมมกันอยู่ก็ปล่อยเป็นธรรมชาติเข้าไปหอยบางตัวก็ตายเราก็เก็บออกเป็นธรรมชาติครับรู้สึกว่าจะมีหอยตัวเล็กเกิดขึ้นเยอะเพียงแค่เรากลับมาดูแลแค่2อาทิตย์ครับสภาพแวดล้อมกลับคืนมาเหมือนเดิมแล้วก็ยังเป็นความหวังของหมู่บ้านอยู่นะครับการเลี้ยงหอยขมในวงบ่อซีเมนต์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ